สวัสดีมาอีกแล้วสาวโซเชียลอ่ะตอนนี้อยู่ไหนครับหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวคือเข้ามาไกลมากตอนนี้เข้ามาแบบมั่วมากสรุปแล้วนี่ครับบ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับแล้วเขามีทางข้ามแต่ว่าที่โหดกว่านั้นคือรถข้ามไปได้ได้หรือว่าพี่ได้เนี่ยทางมอเตอร์ไซค์ใช่เหรอเออแน่ใจนะพี่อยากแน่ใจขึ้นมาดิเฮ้ยหรือว่าให้กูลองไปหน่อยไอ้พี่ปอนเขาข้างนี้ไอ้เหี้ยข้างนี้ดูครับแม่งโคตรล็อกเลยนะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนล็อกตลกอะพี่พอพี่ขับข้ามไปก็ขับข้ามไปน้ำใสมากเผื่อน้องๆเพื่อนๆไม่เคยเห็นแบบหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวจริงๆนะครับเข้าใช่ครับเข้ามาทางหุบเขาแบบเขาเลยอ่ะเขาแบบเขาเลยอ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆเดินไปดีกว่าพี่โอ้บรรยากาศดีเกินอันนี้เป็นลำธารแบบจริงๆนี่ฮะบ้านกะเหรี่ยงคอยาวเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเข้าทางไหนครับพี่ต้องจ่ายเงินก่อนเท่าไหร่ครับ50บาทนะครับอ๋อเข้าไปทางไหนอ๋อเดินแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเคยเห็นก็แต่ในทีวีครับคือจริงๆหมู่บ้านก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับใช่แนวบนไปมีแค่นี้อ๋อจริงๆจังหวัดอื่นมีอีกไหมครับมีเชียงใหม่นี่ครับกะเหรี่ยงคอยาวเดี๋ยวเราถามประวัติก่อนไหมกะยันเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศพม่าครับหรือที่คนไทยเรียกพวกเขาว่ากะเหรี่ยงคอยาวเนื่องจากเครื่องแต่งกายของหญิงชาวกะยันทำให้พวกเธอมีอัตลักษณ์แตกต่างจากเผ่าอื่นคือทองเหลืองเส้นกลมขนาดใหญ่ที่พันลำคอทำให้ลำคอดูยืดยาวผิดปกติลักษณะเฉพาะทางกายภาพนี้เองเมื่อผสานกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในยุคหลายสิบปีก่อนครับชื่อกะเหรี่ยงคอยาวจึงโด่งดังขึ้นมาอันนี้ครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับคุณป้าฮะถอดผ้าถอดผ้าบันคออ๋อถอดผ้าบันคอถักลายมันเป็นแบบนี้โหถี่โมเดิร์นสีสวยมากอันนี้ครับกำลังทอผ้าอยู่เลยผืนหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งวันฮะทั้งวันทั้งวันไม่หยุดเลยทั้งเช้าขัดตลอดครับถอดได้ไหมไม่ได้ไม่ถอดอ๋อไม่ได้ถอดถอดที่นี่อังกอสวยนะมีดสวยมีดสวยมากมีดทำเองไหมครับได้ทำเองอ๋อรับมาอีกทีนึงดูเขาพี่อลิงใส่ในพี่อันหนักนะดูเขาใช่สวัสดีครับเป็นอันนี้พอเป็นอันนี้ครับทองฮะทองยี่สิบสองร้อยน่ะบอกยี่สิบแล้วก็คนเยอะไหมปกติอ๋อเซยนี่เหมือนเขาเล่นตลกกับกูแต่คนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมมันใหญ่อันนี้เท่าไหร่อ๋อแต่ว่าอย่างเงี้ยคนเยอะไปเรื่อยอันนี้น่าจะพูดไทยได้นั่งทอทั้งวันเลยสวยนะเนี่ยน้าพี่นะมีข้าวกินไหมครับที่นี่ไม่มีแล้วส่วนใหญ่ผู้พี่รับประทานอะไรกันข้าวจ้าแล้วกับข้าวครับอ๋อซื้อแกงทางเลแล้วกินเหมือนเราเมื่อเช้าแหละอ๋อใช่นี่มันจริงป่ะวะจริงจริงใช่ไหมเราก็มาเห็นกับตาแล้วครับที่
แม่ฮ่องสอนหมวดละจริงๆก็เป็นหมู่บ้านจริงๆก็ประมาณนี้นะอ่ะสมมุติว่าถ้าเราเมคเซนส์ด้วยความเป็นหมู่บ้านอะเล็กๆอะก็ประมาณนี้ก็ถูกต้องเนี่ยโฮเทลนะหรอเนี่ยโฮเทลเขียนอยู่ก็ถ้าใครมาก็ลองมาดูเนาะเขาก็ใช้ชีวิตเนี่ยตามบ้านนี่แหละวันนี้เหมือนคนเงียบมากไม่มีใครพาทัวร์เลยเนื้อเลี้ยงคอยาวอ้นขาสั้นก็ยาวอยู่อู้หูอ๋อนี่เป็นโฮสที่แบบฝรั่งแล้วอยู่โหโหนี่ครับเจอคนดูของเราใจดีอีกแล้วใจดีอีกแล้วเที่ยวเปิดร้านกาแฟอยู่ตรงนี้หน้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงใช่ครับผมสุดยอดเงียบไหมพี่ปีนี้การท่องเที่ยวเงียบเงียบมากเงียบสุดๆใช่ไหมพี่เขาบอกว่ามีข่าวมาว่ายังไงนะเขาน่าจะเทไปทั้งเวียดนามกันหมดอ่ะเพราะว่าทุกทีมาที่นี่คนจีนเยอะคนจีนเยอะแต่นี่เหลือมาถึง 10% คนจีนนะส่วนมากเป็นฝรั่งฝรั่งก็ไม่ได้จ่ายเหมือนจีนนะจีนนี่จ่ายมั่วจ่ายเยอะมั่วจ่ายเยอะจีนจะจ่ายมั่วจ่ายเยอะนะครับก็นิสัยแบบคนไทยเอเชียแล้วก็เผื่อว่าจ่ายจ่ายฝรั่งก็จะเทียบแบบวางแผนใช่วางแผนแบบแพ็คอะไรเงี้ยขู่ผมเดินเข้าไปในเมืองอ่ะเงียบกิ๊บเลยครับวันลอยกระทงนะเงียบแบบเงียบกิ๊บเลยแต่ขบวนแห่ถนนคนเดินครับเงียบกิ๊บเนี่ยพี่เขาบอกว่าเศรษฐกิจเงียบจริงเงียบมากเงียบกว่าทุกปีเลยใช่ไหมครับใช่ผมว่าเงียบกว่าหลายๆ10ปีเลยมั้ยว่าได้มั้ยประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ผมจะเดินจงกรมอยู่แล้วอยู่แถวนี้อย่างนี้มันจะมีทิศทางดีหรือแก้ยังไงเนี่ยพี่มันถึงได้ประมาณเดิมอ่ะการวางแผนท่องเที่ยวไทยเหรอไม่เกี่ยวอ่ะเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจแย่เนาะใช่มันก็แย่ไปหมดพอแย่เค้าก็ไม่ได้วางแผนการท่องเที่ยวใช่เค้าไม่ได้สนใจวางแผนแล้วเค้าจะไปหาซื้อรถถังเรือน้ําเข้านู่นแหละอ๋อเขาดันไปวางแผนพวกแบบเรือดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวใหม่นะจริงก็คนไม่อยู่เมืองท่องเที่ยวเขาไม่รู้กันหรอกว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงช่วงนี้ก็มีอีกหลายมุมอีกถ้าเมืองท่องเที่ยวจริงๆที่บอกว่าขายดีๆอ่ะก็จะบ่นว่ามันเงียบมากๆเงียบจริงๆลูกค้าผมมาจากอะไรนะระยองครับเขาก็บอกมาดูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแถวนี้บ้างเป็นไงเขาบอกว่าที่นู่นก็แย่อ้าวเหรอครับร้านค้าเขาก็ไม่ค่อยได้เปิดกันโหที่ไหนครับระยองระยองมาดูว่าที่นี่เขาเป็นไงบ้างเหมือนแบบมาดูเศรษฐกิจดีไหมเผื่อแบบว่าเปิดแบบใหม่ที่ไหนได้เงียบเหมือนกันเงียบเหมือนกันที่นู่นก็เงียบด้วยเงียบด้วยเขาก็เลยมาเที่ยวได้ไงเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่มีที่20ล้านเปิด20ล้านเลยเดี๋ยวนี้20ล้านเปิด3ล้านพอต่อชีวิตได้อีกหน่อยตื่นเช้าครับ2วันนี้เป็นลูกศิษย์วัดนะอ๋อที่ไหนอ่ะเป็นนอนที่ไหนมั้ยที่วัดทุ่งโป่งครับโอ้ตอนแรกผมไม่เห็นไงผมเห็นวันนั้นผมกะจะพักแล้วผมรีบมารับลูกค้ามีลูกค้าเข้าที่พักผมอยู่ไหนครับพี่ถนนคนเดินเลยติดถนนคนเดินเลยชื่ออะไรครับยังไม่ได้ตั้งชื่อโอ้โหนี่ไม่งั้นโปรโมทแบบวายนะไม่ใช่ยังไม่ตั้งชื่อยังไม่ได้เปิดพี่ว่าเดี๋ยวพี่มีนี่อยู่ในสองคนเดินชื่ออะไรพี่ยังไม่ได้ตั้งแล้วเปิดยังไม่ได้เปิดผมมันล็อกชิงร้อยชิงล้านเลยเนี่ยพี่ก็เหลี่ยงคอยาวเขาก็อยู่ในนี้เลยนะอยู่ในนี้ครับพอดีมีผู้ใหญ่เขาพามาอยู่เขาอยากผู้ใหญ่พามาหรือเขาอยากมาเขาก็อยากมาด้วยส่วนนึงเพราะว่าเรามาเนี่ยเราก็ต้องมีสวัสดิการให้เขาด้วยเขาจะมาก็มาเฉยไม่ได้สวัสดิการของเขาคืออะไรบ้างพวกอะไรค่าแรงประกันสังคมประกันอะไรก็ต้องมีให้มีบัตรประชาชนไหมไม่มีถามแล้วพี่อ๋อไม่มีทำไม่ได้น่าจะทำไม่ได้ผมว่าเท่ากับว่าไม่ใช่คนไทยหรอไม่ใช่เป็นกะเหรี่ยงหลายสัญชาติใช่ไม่มีชาติไหนด้วยไม่มีแล้วมาได้กี่คนครับก็มาได้เท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นเพราะว่าบางทีถ้าเขาท้องมีลูกเกินก็ต้องเขาก็ต้องกลับหมู่บ้านเขาสมมติว่าหมู่บ้านนี้อยู่ได้10คนใช่สมมติคุณจะมีลูกเพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องขนลูกกลับไปกลับห้ามอยู่เกินนี้ใช่แต่ว่าหมู่บ้านเขาอยู่ไม่ค่อยสบายเหรอหรือว่ามันก็ไม่มีอะไรเขาก็อยู่ในป่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่อย่างนั้นก็จริงอยู่ได้แหละแต่ว่าก็จะมีที่แบบว่าเฮ้ยอยากออกมาด้วยว่าอย่างที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็รู้จักอินเทอร์เน็ตรู้จักคนชาวบ้านคนอื่นรอบๆเนี้ยอันนี้พี่มาจากกะเหรี่ยงป่ะใช่ครับใ
อยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างอ่ะพี่มาเล่าให้ผมฟังหน่อยดิมาเล่าให้ฟังหน่อยพี่มันอยู่เหมือนป่าแบบทั้งข้างอยู่ในป่าภูเขาภูเขาไกลไหมพี่ไม่ไกลแต่ว่าใกล้จากกับจำเนินอยู่ที่นี่ป่ะอยู่เนี่ยแต่ว่าแบบไกลแบบอยู่บนเขาเลยใช่ไหมไม่อยู่ช่องเขาแล้วก็จะมีช่องอย่างเงี้ยแล้วก็ครับชั้นนึงแล้วตื่นเช้ามาเขาไปทำอะไรกันก็ทำช่วงนี้มันจะเกี่ยวข้าวหน้าเกี่ยวข้าวมันก็มีแค่น้ำมีสองเวลานะครับหน้าฝนกับหน้าหนาวหน้าหนาวร้อนแล้วหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนไม่มีอะไรจะทำมันไม่จริงเหรอขนาดน้ำก็ยังเกือบแห้งแล้วอย่างนั้นทำยังไงแก้ปัญหายังไงครับมันแต่ว่ามีน้ำออกมาจากทางข้าวมีตาน้ำใช่อยู่ขุดออกมาแล้วก็เอาไปตัดเฉพาะจะเอาตรงรอดเท่านั้นแค่นั้นแล้วเราหาอาหารอะไรกินกันครับก็จะเก็บเฉพาะที่เอาปลูกไว้จะเก็บเอาไว้เป็นนานๆอย่างเช่นบอกว่าชาวเมืองเขาออกไปหาอาหารกินคือข้าวแกงหรือร้านอาหารอย่างเงี้ยอย่างของพี่อย่างเงี้ยถ้าแบบว่าฟังจากปากคนเลยจากตัวจริงเลยเนี่ยพี่ทำอะไรหาอะไรกินกันอยู่บ้านมันจะปลูกอย่างเช่นฟักทองแตงกวาพวกนั้นมันจะเก็บไว้ได้นานแล้วก่อนเพราะดองประกาศเราตากแห้งจะเก็บไว้แบบนี้อ๋อกินของตากแห้งของดองแล้วเนื้อสัตว์อ่ะพี่เนื้อสัตว์ก็ไปล่าเอาในป่าเย็ดโหดว่ะล่าอะไรวะส่วนใหญ่ได้อะไรเลี้ยงหมูเลี้ยงงูแบบนั้นพวกนั้นครับอ๋อแล้วเข้าไปเจอในป่าจะส่วนใหญ่จะอะไรเป็นไก่หรือไก่ป่าหรออย่างนั้นไม่มีแล้วไม่มีเลยครับไม่มีเลยหรือว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าเคยมีอ๋อแต่มันมีน้อยเหรอแต่ว่าถูกไล่ล่าอย่างเช่นอย่างป่ามันก็ถูกทำร้ายหมดป่าถูกทำลายหมดถูกทำลายไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็สัตว์พวกนี้ก็จะหนีเข้าไปลึกเข้าไปอีกใช่ครับมันจะส่วนมากมันจะอยู่ที่เขตชายแดนมันจะมีเยอะส่วนใหญ่ที่ได้คืออะไรพี่เป็นมีนกตัวเล็กๆครับแค่นี้แค่นี้เลยหมูคือในภาพของผมนะตรงๆนะต้องแบบเป็นไก่ตัวใหญ่กระทิงอะไรเงี้ยหมูป่านะไม่มีถ้าอยากจะไปมันจะต้องไปเข้าป่า 2-3 วันเกิดจะได้ยังไม่ได้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยต้องเข้าไป 2-3 วันโหอันนั้นคือภาพในจินตนาการได้คือแบบพี่เข้าไปแบบแบกมาแล้วแบกออกมาเป็นหมูป่าตัวนึงหรือแบบอ๋ออันนั้นมีแต่ในหนังอะดิอ๋อแม่งครับไอ้โหกูเชื่อแต่ในหนังหมดเลยถ้าบางทีเข้าไปทำไมถ้าได้ไป 7-8 คนแล้วก็มันได้กระต่ายตัวเดียวอะมันจะได้แบบเนื้อเขาเล็กชิ้นก็ไปกินงั้นแบ่งกันตรงนั้นหรือว่ากลับมาแบ่งที่หมู่บ้านแบ่งกันตรงนั้นอ๋อเหรอครับแล้วกินตรงนั้นเลยเหรอไม่แต่ว่าที่ส่วนที่ได้มันจะเอาไปแบ่งให้พวกคนกินเอาอ๋อครับแต่ว่าเราก็กินทีละน้อยใช่โอ้โหโคตรมันอ่ะพี่แค่นี้ก็มันแล้วนะนึกภาพตามอ่ะพี่ก็เลยต้องมาอยู่นี่ใช่เพราะว่าที่นี่มีงานทำแน่นอนมีแต่ว่าปีสองปีนึงเหมือนงานไม่หาญาติหายากพี่ใช่โหแสดงว่าไองานหายากเนี่ยตอนเนี้ยแม่งมันเป็นกันทั่วนะมันไปกันทั่วแบบสารทิศทุกหย่อมย่านจริงๆว่ะนักท่องเที่ยวน้อยลงด้วยใช่อย่างเห็นได้ชัดในชาแบบปีนี้ครับปีนี้ใช่ครับปีนี้ชัดสุดปีนี้ชัดสุดขนาดที่เชียงใหม่ผมเคยมีเพื่อนที่เชียงใหม่เนี่ยครับควานช้างเนี่ยผมเคยทำตอนที่เขาไปเที่ยวนึงมันได้10กว่าเที่ยววันนึงครับต่อวันนึงแต่ว่าตอนนี้มันได้แค่2เที่ยว3เที่ยวมากแต่ว่าย่ำแย่ป่ะใช่ครับโหดเมืองยิ้มนะแต่คนในชาติลำบากกันนะพี่ตอนนี้เนาะลำบากกันแบบแม้กระทั่งพี่เคยอยู่ในชนเผ่ากะเหรี่ยงหนีมาอยู่นี่ยังบอกโอ้โหกูหนีลำบากมาอยู่ลำบากอีกโอ้โหมาตายแล้วกูตอนเมื่อก่อนอยู่บ้านเกิดไม่มีตังแต่ว่าอยู่รอดได้เพราะว่าเข้าป่าก็มีของกินเข้าป่าก็มีกินละแต่อันนี้แม่งไม่ได้มันต้องหาซื้อกินทุกอย่างเนี่ยมันเกิดทุกอย่างนะแล้วสมมุติว่าถามจริงๆเลยพี่ถ้าตอนนี้แม่งลำบากแล้วลำบากสุดแล้วพี่ว่าอยู่นี่หรือกลับบ้านดีกว่ามันกลับบ้านเกิดอีกไปไอ้เอ้ยรู้จักลุงประยุทธ์ไหมรู้จักลุงประยุทธ์ไหมเขาเป็นแบบเหมือนคนแก่คนหนึ่งอะที่จริงๆแล้วสามารถอาจจะช่วยเราได้นะเขาชื่อประยุทธ์นะลุงตู่อะลุงตู่อะใช่เขาชื่อลุงตู่ชื่อประยุทธ์เคยได้ยินไหมไม่เคยเขาอยู่กรุงเทพนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเคยมาที่นี่ป่ะอ่ะสมมุติว่าคือเนี่ยไม่ต้องรู้จักก็ได้แต่ว่าลุงที่ชื่อประยุทธ์อ่ะเขาอาจจะช่วยการท่องเที่ยวได้เว้ยพี่ลองพูดอะไรเขาหน่อยสมมุติถ้าเขาช่วยได้อ้าวจริง
จริงๆเนี่ยพี่ลองพูดกับเขาดิอ่ะลุงลุงฟังครับอ๋อลุงเรื่องอะไรลุงตู่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 ไม่ใช่นายกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นายกลุงตู่นะครับถ้าสมมติถ้าช่วยได้นะอยากให้ประเทศไทยครับมันจะมีเรื่องมีนักท่องเที่ยวเยอะจะได้เกษตรกรก็เป็นอ่ะนะให้ชาวภูเขานะครับมันจะได้มีรายได้เยอะกว่าเยอะกว่านี้เยอะกว่าปีนี้ย่ำแย่ที่สุดนะถ้าช่วยได้อยากจะขออย่างนี้อ๋อจริงที่สุดละ จริงที่สุดเท่าที่จะจริงได้ละ อ่าครับขอบคุณมากพี่หูน่ารักมากพี่ขอบคุณมากครับนี่เจ้าของร้านกาแฟว่างๆมาเที่ยวครับสวนพระอินเปิดมีที่พักนะมีที่พักแต่ว่าไม่มีชื่อไม่มีชื่อต่อส่วนตัวที่พักปวดหัวว่ะปังจริงเลยเอาละครับผมเต็มมีพีนี้ผมบอกเลยว่าเราเห็นอะไรหลากหลายแบบเขาเรียกว่าเลเยอร์ของมันเยอะมากในจังหวัดท่องเที่ยวตอนแรกเราเที่ยวนึกว่าชิลนะจริงๆแล้วโอ้โหตอนนี้คนในชาติคนในจังหวัดตาปิดๆแล้วอ่ะผมเขื่อนแล้วจริงๆถ้าพวกผมไม่ผิดหวังจากวันลอยกระทงที่มันเงียบขนาดเมืองท่องเที่ยวผมไม่สะกิดใจเลยนะใช่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยอาจจะวันธรรมดามั้งแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ต้องมีอะไรแน่เลยว่ะทำไมมันหายไปขนาดนี้วะก็มาได้ข้อมูลจากพี่บอกเออโดนเวียดนามเขาแซงไปตีเริ่มตีละเริ่มตีละเพราะเขาก็มีเหมือนเราเหมือนกันถูกป่ะพี่ยังไงก็ฝากด้วยครับจากเสียงเล็กๆครับนะจากเราเด็กเล็กๆครับคงไม่มีปากเสียงอะไรครับนะแต่เขาเป็นแบบเหมือนแค่ลุงแก่ๆอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถไปช่วยได้นะใช่ชื่อลุงประยุทธ์แต่ไม่รู้เขาเห็นคลิปนี้เขาจะโมโหป่ะนะผมไม่แน่ใจไม่โมโหเขาชอบเขาชอบให้คนแบบพูดอ่ะพูดใส่เขาอะไรเงี้ยเอาผมว่าก่อนที่จะปิวนะครับผมว่าไปดีกว่าครับผมไปดีกว่าครับ มาชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงครับก็ดีครับน่ารักดีครับพี่น่ารักมากยังไงก็ฝากการท่องเที่ยวไทยนะครับดูแลเศรษฐกิจหน่อยไอ้เหี้ยลงพื้นที่หน่อยแล้วร้อนก็ลงใส่สูทลงมาเออนะครับผมไม่ลงหรอกไม่น่าจะลงว่ะกลัวเป็นลมร้อนๆอ่ะงบเยอะเลยการท่องเที่ยวอ่ะไปเผาอยู่กับอะไรไอ้โฆษณาเลยไม่รู้ทำแล้วคนไม่เที่ยวด้วย เออเนี่ยลงมา เนี่ยของจริงเนี่ยเขาพูดเนี่ยกะเหรี่ยงเขาพูดเลยนะครับโอเคครับเป๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับเป๊ะสวัสดีครับเจอแล้วครับผมสวัสดีครับ